าการท่องเที่ยวในปีนี้ที่3.5 ล้านบาทเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่บอกว่าในช่วงที่เหลือของปียังมีภารกิจอีกมากที่ต้องทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายค่ะวันนี้จึงได้มีการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในวันนี้นะคะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ค่ะได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้ไปสักการะศาลพระภูมิเทวาณบริเวณสวนสีผ้าค่ะแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องทำงานรัฐมนตรีหลังจากนั้นนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวซึ่งนายเสริมศักดิ์ได้เน้นไปที่การเพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยวในปีนี้ให้ไปอยู่ที่3.5 ล้านบาทค่ะการท่องเที่ยวที่ท่านนายกให้การบ้านไว้ก็คือปี67นี้จะต้องเป็นปีที่จัดหารายได้เข้าประเทศ 3.5 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เพิ่งผ่านช่วงของพีคไปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นโลซีซั่นซึ่งก็ได้มีประเด็นที่จะเรียนหารือกับพี่น้องข้าราชการวันนี้ด้วยนะครับในช่วงที่เป็นพีเรียดต่างๆนั้นเรามีแนวทางที่คิดจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเพื่อจะให้มีรายได้มาต่อยอดให้ได้ตามเป้าหมายรัฐบาลอย่างไรก็ตามนะคะการตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวที่3.5 ล้านบาทเป็นเรื่องท้าทายค่ะวันนี้จึงได้มีการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยรายละเอียดของการมอบนโยบายเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนค่ะซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าโดยให้มีการทำแพ็กเกจที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกิจกรรมอื่นๆนะคะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการแต่งงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือว่าโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1-7 ตุลาคมจะต้องมีการออกแคมเปญหรือว่าอีเวนต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนค่ะส่วนตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกันโดยจะต้องมีการหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นเมืองรองและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เพื่อกระจายรายได้และเป็นการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นการจัดให้มีงานทุกอย่างนี่นะผมมองไปที่พี่น้องประชาชนที่อยู่รอบบริเวณที่เราจัดงานเนี่ยนะครับซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์ต่างๆมีฝีมือมีอะไรต่างๆพร้อมที่จะบริการแล้วก็เปิดประตูบ้านประตูใจไปต้อนรับพี่น้องชาวต่างประเทศหรือพี่น้องคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องที่อยู่รอบๆกับที่เรามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะได้ขายสินค้าก็จะมีงานทำมีอาชีพนะครับขึ้นมาได้ทันทีเลยขณะที่การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวมีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวันค่ะซึ่งก็เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะได้มีการอนุมัติขยายเวลาเพิ่มเติมอีก6 เดือนค่ะตั้งแต่วันที่11 พฤษภาคมนี้ไปจนถึง11 พฤศจิกายน 2567จากเดิมนะคะสิ้นสุดวันที่10 พฤษภาคม 2567ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงต่างประเทศนะคะได้รายงานประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับว่าจะทำให้สูญเสียรายได้รวมประมาณ 2,158 ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการยกเว้นการตรวจลงตาในเรื่องนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจนะคะและการต่างประเทศกับสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันในภาพรวมค่ะสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยล่าสุดนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่าตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง 5 พฤษภาคม 2567มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากกว่า12 ล้านคนค่ะขยายตัว39%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสร้างรายได้มากกว่า600 ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยมากที่สุด3 อันดับแรกค่ะอันดับหนึ่งก็คือจีนนะคะ2,460,000 คนมาเลเซีย1,630,000 คนและรัสเซียค่ะ784,000 คน
ค่ะสำหรับเป้าหมายรายได้3ล้าน5แสนล้านบาทนะคะคุณพลวดีคุณจิรชาตาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็มีการแบ่งรายได้ออกเป็น2ส่วนค่ะโดยตลาดต่างประเทศนะคะรายได้จะอยู่ที่2ล้าน3แสนล้านบาทส่วนตลาดในประเทศค่ะ1ล้าน2แสนล้านบาทค่ะ